ผยเรนเดอร์แรกพิกเซล9รุ่นปกติปรับดีไซน์เหลี่ยมขึ้นมีดีไซน์กล้องแบบใหม่พร้อมกล้องหลัง3ตัวล่าสุดทาง Adolic ได้ร่วมกับทาง Netivan Mobile ได้ปล่อยภาพเรนเดอร์ใหม่ของพิกเซล9รุ่นปกติตามออกมาแบบติดๆเราจะได้เห็นถึงดีไซน์ใหม่ที่ใกล้เคียงกับรุ่นโปรมากขึ้นครับจากในภาพจะเห็นได้ว่าดีไซน์โดยรวมของพิกเซล9นั้นคล้ายกับพิกเซล9 Pro เลยครับทั้งความแฟลชที่เพิ่มมากขึ้นในทุกมิติตั้งแต่หน้าจอกรอบเครื่องไปจนถึงฝาหลังเลยครับโดยโมดูลกล้องหลังตรงคาเมราบาร์ก็ปรับดีไซน์ใหม่ให้เป็นทรงแคปซูลเม็ดยาร้อยเด่นแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือกล้องหลังนั้นเหมือนจะมีมาให้3ตัวแล้วครับและจากรูปแบบสี่เหลี่ยมก็น่าจะเป็นกล้องพาราโคปที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นเองครับส่วนขนาดตัวเครื่องของ Pixel 9จะมีขนาดอยู่ที่ 152.8 คูณ 71.9 คูณ 8.5 มิลลิเมตรและหากรวมโมดูลกล้องเข้าไปแล้วก็จะมีความหนาอยู่ที่12มิลลิเมตรครับเรียกว่าน่าสนใจขึ้นเยอะเลยนะครับหาก Pixel 9รุ่นเริ่มต้นจะให้กล้องหลัง3ตัวเหมือนกับรุ่น Pro หรือใน Pixel รุ่นถัดไปจะมีความแตกต่างแค่เรื่องขนาดหน้าจอกันหรือเปล่านะครับ